คุณผู้ชมจำภาพของLGBT ท่านนี้ได้ไหมนางฟ้าซาลอนเราปกติเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยจะเป็นจิตอาสาไปช่วยทำผมแต่งหน้าเอาหงอาหารไปมอบให้กับคนป่วยคนด้อยโอกาสคุณผู้ชมล่าสุดมันมีโพสต์หนึ่งของนางฟ้าซาลอนขึ้นเอาไว้นะฮะลองดูโพสต์ที่เขาบอกว่านางฟ้าซาลอนถูกชายชะกันรุมทำร้ายโดยไม่ทราบสาเหตุเลือดออกในสมองต้องรักษาตัวโรงพยาบาลปากช่องนานาคุณผู้ชมครับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีตรวจสอบเรื่องนี้แล้วเป็นจริงด้วยภาพทางขวามือก็คือคุณกอล์ฟฤชวีพัฒน์หรือนางฟ้าซาลอนสภาพแบบนี้เลยแล้วมันมีภาพตอนที่เธอถูกรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลด้วยนะฮะนอนซมเลยพอยิ่งตรวจสอบลึกเข้าไปปรากฏว่าอาการเนี่ยสาหัสถูกส่งไปโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพื่อผ่าตัดด่วนทีมข่าวอมรินทร์ทีวีลงพื้นที่ทำเรื่องนี้ฮะน้องรีวายนครินทร์ตามไปตรงจุดเกิดเหตุมันเป็นร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งที่ปากช่องแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะน้องรีวายได้กล้องวงจรปิดมาลองดูวินาทีที่นางฟ้าซาลอนจิตอาสาถูกทำร้ายร่างกายแล้วคนก่อเหตุทราบชื่อละเป็นบกคนใหญ่คนโตอยู่ที่ปากช่องนครราชสีมาช่วงเวลาคลิปแรกเป็นวงจรปิดนะครับตอนประมาณ 1:39 บอสเดินเข้ามาในร้านหมูกระทะแล้วอยู่ๆก็เดินไปที่โต๊ะของกอล์ฟนางฟ้าซาลอนไปเตะเพื่อนเขาและจังหวะนี้กอล์ฟนางฟ้าซาลอนพยายามจะเข้าไปห้ามแต่ปรากฏว่านายบอสเตะแล้วก็ต่อยกอล์ฟซ้ำฮะคุณผู้ชมรอบแรกผ่านไปคนในนั้นพยายามจะเข้ามาเคลียร์ดูนะฮะคือกอล์ฟบอกว่าเธอไม่ได้รู้จักไม่ได้มีเรื่องมีราวไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมาก่อนเลยเห็นเพื่อนถูกเตะเลยเข้าไปห้ามดูนะฮะรอบแรกคนในร้านพยายามช่วยกันห้ามแล้วสักพักหนึ่ง1:45 ไม่รู้มันคลั่งอะไรขึ้นมานี่คือจับแยกแล้วบอสเข้าไปกระทืบกอล์ฟรอบ2เหมือนถือขวดอยู่ด้วยนะดูนะกระทืบกอล์ฟรอบ2ซึ่งครั้งนี้กอล์ฟลงไปนอนกับพื้นเลยนี่รอบ2กอล์ฟลงไปนอนกับพื้นจากนั้นเพื่อนๆพยายามจะหิ้วปีกกอล์ฟไปที่รถเพื่อไปส่งโรงพยาบาลปรากฏว่านายบอสวิ่งข้ามรั้วกระโดดเข้ามากระชากกอล์ฟแล้วก็กระทืบซ้ำที่พื้นอีกรอบนึงเป็นรอบที่3ซึ่งตอนนี้กอล์ฟถูกส่งไปผ่าตัดสมองที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแล้วเธอยืนยันว่าไม่รู้จักไม่เคยทะเลาะกันมาก่อนคิดว่าเราต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ถูกทำร้ายจากรถที่ไม่รู้จักถูกตีจนสลบขนาดเพื่อนลากเข้าไปบนรถเขายังลากเรามากระทืบมันเหมือนกับต้องการจะให้เราเสียชีวิตเลยแล้วเราก็ไม่เคยรู้จักกันไม่เคยเจอหน้ากันไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแหวงก็อยากจะให้เจ้าที่ตำรวจดำเนินคดีให้เร็วที่สุดเพราะมันไม่ได้มีแค่เราที่ถูกทำร้ายทีนี้ไปสอบถามป้าของนายบอสนะคะคุณป้าเนี่ยบอกว่าคือบอสเนี่ยไม่คิดว่าจะไปทำเหตุการณ์อะไรแบบนี้ไม่คิดว่าหลานชายจะทำปกติก็ไม่ค่อยได้คุยกันนะคะบอสเนี่ยเอาชื่อเข้ามาในทะเบียนบ้านก็จริงแต่ไม่ได้อยู่ในบ้านออกไปอยู่ข้างนอกเจอกันล่าสุดก็ปีที่แล้วนี่เองนะคะอันนี้คุณป้าก็เล่าให้ฟังไม่คิดจริงๆว่าหลานตัวเองจะมาทำแบบนี้โอ้คือตอนนี้ตำรวจบอกเดี๋ยวรอนะฮะเรียกออกหมายเรียกใ
นายบอสเข้ามารายงานตัวและชี้แจงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอัปเดต 34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ